steht. ไปเก็บภาพบรรยากาศที่นางเล่าแล้วก็ความสนุกนะครับอย่าลืมติดตามชมเด้อเราก็เตรียมตัวนะครับกำลังจะไปขึ้นรถทัวร์แล้วได้ไกด์ชาวสิงคโปร์มาเราจะพาคณะ12หางนะครับที่เป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมร้านคำขอบคุณ2425นะครับผมก็ได้แก่รู้สึกว่าสายตาของคนที่นี่เริ่มมองผมเยอะมากไม่รู้มองทำไมไม่เห็นคนไทยหรือไงใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยเหมือนคนทั่วไปจริงตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราขึ้นรถทัวร์มาบนอากาศบนรถทัวร์เราไม่ได้เห็นว่ากฎเขาเคร่งคัดมากเขาห้ามยืนถ่ายนะครับเลยมาถึงที่แล้วอาทิตย์12หางทุกท่านนะครับมาร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะฮะรู้ว่าเป็นอาหารอะไรตามมาโอ้ให้ไล่อาหารมันเต็มแล้วดูกราฟฟิตี้ไปนะกราฟฟิตี้สวยกว่าอาหารนะครับก็อย่าลืมน้องๆก็เริ่มถ่ายเขาคือไม่กินนะฮะน้องชิชิเยส ใช่ไหมครับผ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 มครับ
ได้ดูรายการมีอาซูด้วยเห็นพวกเราไปอยู่ในนั้นกันตอนนี้จากเมื่อกี้เรากินข้าวมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาสู่ซุปเปอร์ทรีพาวเวอร์คอนเสิร์ตไม่ใช่ซุปเปอร์ทรีก็เป็นเขาบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นแบบจุดเด่นของเขาเลยนะครับเป็นต้นไม้3ต้นนะที่แบบทำขึ้นมาพิเศษเหมือนว่าตัวนี้เป็นสวนพฤกษชาตินะครับก็โดยรวมแล้วบอกตรงว่าไม่มีอะไรตอนนี้นะครับเราได้มาถึงสะพานสังฮีแล้วนะครับ ไม่ใช่สะพานอะไรนะเราจะไปถ่ายเมอร์ไลออนนะครับที่เป็นสิงโตพ่นน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเดินเราไปที่จะเห็นมารีนาเบย์ด้วยไกลๆนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นเขาเรียกว่าโรงละครหนังทุเรียนแต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์คือโรงละครตามแมงวันนั่นเองนะครับที่สถาปนิกเขาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดีกว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างชาวคณะทัวร์ชะงกทัวร์แล้วก็เดินไปในมุกนี้ได้จากพี่เต้เลยนะครับเนี่ยขอเอ่ยเครดิตนิดนึงนะฮะเดินไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมสิงโตกันน่าจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับอันนี้ก็ลูกทัวร์เราก็กระจัดกระจายไปก็มีน้อง2คนนี้นะฮัลโหลสวัสดีครับผมหันไปนิดนึงน่าจะถ่ายรูปกับสิงโตไหมครับครับน่าจะถ่ายนะครับหรือว่าเราไม่อยากถ่ายเพราะว่าคนถ่ายเยอะแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปโฟโต้ช็อปเอาหรือยังไงไปถ่ายถ่ายดีกว่านะฮะไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับนี่เป็นน้อง2คนที่สุดอินดี้เขามาเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่น DS Live นะครับผมเขามานั่งเล่นอยู่ในห้างเมื่อกี้มารีนาเบย์นะฮะทางนู้นนะครับเดี๋ยวจะมีสตาร์บัคอีกแล้วเจอเยอะนะที่นี่สิงคโปร์เนี่ยสตาร์บัคเยอะมากครับทางด้านซ้ายมือเห็นลิฟต์ไหมฮะไม่เห็นลิฟต์ครับเห็นสะพานทุติดไม่หาด้วยนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนคลองอ่ะเหมือนคลองบ้านเขาครับนะฮะนี่ครับอันนี้ลูกมันเนี่ยเขาบอกเป็นลูกมันโดนฟ้าผ่าด้วยเนี่ยลูกมันโดนฟ้าผ่านะครับ
นี่เขาถ่ายเก็บภาพแล้วนี่โอ้มารีน่าเบย์นะครับนี่ตัวแม่มันนี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โดนฟ้าผ่าเหมือนกันแล้วก็เลยสร้างเป็นฮวงจุ้ยใหม่มันก็เลยไม่โดนแล้วก็เลยมาโดนไอ้ตัวเล็กแทนโอ้จะแม่นดีมากพอโดนตัวเล็กเสร็จปุ๊บเขาเลยสร้างฮวงจุ้ยใหม่ก็ไม่โดนแล้วแต่เขายังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มีสิงโตทั้งหมดกี่ตัวนะครับเราก็ลองดูกันนะฮะสวยงามมากครับเชิญรับชมครับผมยอดจากเมื่อกี้ที่เราไปที่เมอร์ลออนพาร์คมาแล้วนะครับก็ได้กินไอติมคุณลุงด้วยแต่เราไม่ได้ถ่ายมาแต่มีภาพนิ่งนะฮะฝากกันก็อันนี้เรามากินอาหารเย็นแล้วไวมากอันนี้5โมงเองซึ่ง5โมงนี้เป็นเวลาของสิงคโปร์ประเทศไทยน่าจะ4โมงเย็นนะครับชื่อร้านนะครับอ่านไม่ออกนะครับทางน่ากลัวมากเป็นพักผ่อนตามอัธยาศัยโต๊ะน้องๆ นะครับอันนี้แหละจะกินข้าวกะเพราไก่ยาวเพื่อนมาเลยครับเป็นที่ไอติมกันอิ่มเลยติมแบบเหรียญกว่านะครับเหรียญจุดห้าจุดสองจุดห้ามานะครับก็อร่อยมากอะไรแล้วก็เป็นสับแป้งโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรารอหาเรามาดูกันว่าอาหารที่เราจะได้รับทานต่อไปเป็นเมนูแบบไหนนะครับว่านี่อ๋อนี่ครับมีมุกนะครับพี่โน้ตบอกว่าตอนนี้เราเป็นอาหารว่างครับแอปพลิเคชันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอาหารมาอีกทีแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเจอกันทำลายกันทั่วไปนะครับนี่อิ่มไหมอิ่มมากกินกี่จานจะกลัวอะไรลูกไม่กลับหรอกถ้าเกิดหน้าหัวหนูขึ้นมาอะไรนะถ้าเกิดหน้าหัวหนูขึ้นมาหลบหลังพี่หญิงด้วยเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอรถก่อนรอรถจะมาแล้วเราก็ไปล่องเรือกันนะจ๊ะเจอกันที่เรือบ๊ายบายเอาละครับตอนนี้นอกจากเราอิ่มแล้วฟ้ามืดมาแล้วฝนมาเราก็เข้ามาสู่การล่องเรือนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะล่องเรือไปไหนนะฮะพี่ไม่รู้คือล่องเรือไปชมประวัติสิงคโปร์เป็นเรือแบบคล้ายๆแบบเรือสองชั้นบ้านเราครับที่ริมน้ำแถวแบบยุทธยาสิงห์บุรีอะไรเงี้ยเป็นลานเบียร์หมดเลยทำให้บรรยากาศได้ดูคึกคลื้นนะครับมาดูกันว่าเรือเนี่ยเขาจะพาเราไปไหนกันบ้างนะฮะตอนที่เรือเรามาเดี๋ยวเราไปล่องเรือรอบกันไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจกำลังลงเรือแล้วไม่ลงเป็นเรือที่ดูคลาสสิกครับลำเล็กๆน่ารักเหมือนที่แต่ที่บอกที่เกิดความรู้ว่ามันเป็นเรือแถวริมน้ำที่เราพบเจอได้ในประเทศไทยแผ่นนี้จะเต็มไปด้วยท่าเรือมากมายที่เดินทางพร้อมกับสินค้าจำนวนมหาศาลโอเค
รอบหนึ่ง3 4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโอเคครับผมสุดยอดแค่นี้แหละ